นี่กดดูได้นี่เป็นไงเราจะมาเปิดตำนานอีกครั้งนี่ช็อตครับผมเรียบร้อยครับเป็นซีรีส์เอ้ยมันเป็นนี่ครับเปิดตำนานอีกครั้งครับผมนี่ฮะเฮดช็อตอะยูโน่หน้าเด้งแบบนี้ใช่คีมอะไรตอบทีทำไมหน้าถึงเด้งดีแบบนี้เป็นไงสวัสดีวัยรุ่นฮันแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PP หรือเกม FIFA อยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PP และ FIFA รับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแคมงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับเอาละครับขออนุญาตขุดตำนานนะครับแม่ท่านผู้ชมบอกมึงขุดตำนานอีกแล้วเนี่ยคือผมอยากได้ไออาร์กับคิดเนี่ยไอไลน์ไอซีเนี่ยเนี่ยไอสองอันนี้แหละเนี่ยผมอยากได้มากเลยคือท่านผู้ชมก็คงเห็นตามรูปแล้วเนาะนั่นแหละครับผมก็ทำการจัดไปครับผมอยากได้มันมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสุ่มไม่ต้องพูดเยอะเลยคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีนะกองสุ่มนะครับผมท่านผู้ชมก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าผมเกลือ โอเคครับจัดไปครับผมมาขออังไอซีเลยได้ไหมพอถ้าได้ปุ๊บผมจะทำการเล่นทันทีจะเปิดใช้งานทันทีนะครับและที่กูได้นะครับอุ้ยอันนี้ตำนานอยู่นะเอาจริงๆไอ้พวกนี้ก็ตำนานอยู่นะแต่ว่าไอ้นี่ตำนานเหมือนกันไอ้นี่ตำนานเหมือนกันเพราะว่ามีคนโอเคมาและคิดไอซีหนึ่งวันไม่เป็นไรนะครับหนึ่งวันไม่เป็นไรโอเคแค่นี้แหละนะครับเป็นไงแค่นี้แหละไม่ต้องสุ่มต่อแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาสุ่มกาชาอะไรหรอกนะคลิปนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาเปิดตำนานนะครับเราจะมาเปิดตำนานอีกครั้งนี่กดดูได้นี่เป็นไงเราจะมาเปิดตำนานอีกครั้งครับผมจัดไปครับแล้วก็นี่ครับเปิดตำนานอีกครั้งครับผมนี่ฮะไปครับไปครับผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากเห็นผมเล่นเจ้าอาร์คหรือ AUG ตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับเม้นว่าอะไรดีเม้นว่า A3 แล้วกันเนี่ยเม้นเนี่ย A3 เนี่ยตามชื่อปืนมาเลยเนี่ยนะครับผมนะเม้นว่า A3 อย่างเดียวก็พอนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับใครอยากดูนะครับใครอยากดูถ้าเม้นกันเยอะนะครับถ้าเม้นกันเยอะจนผมพอใจผมทำให้ดูแน่นอนนะครับผมนะแต่ยังก็ตามนะครับในเมื่อผมได้เปิดตำนานแบบนี้นะครับก็ต้องจัดเต็มในการเล่นเจ้าปืนตัวนี้หน่อยนะครับฉายาก็ตามนั้นนะครับฉายาก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับผมนะหน้ากาก PBTN อ่ะมันจะเป็นไงเราไปดูกันในเกมดีกว่าอ่ะเริ่มด่านวอร์มก่อนนี่แล้วก็เลือกถูกด่านก็เลยสิผมโอ้ยตายตายด่านนี้เป็นด่านที่พูดยังไงดีนะเป็นด่านที่ลูกสองเล่นยากนะจริงๆเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่ปืนกลจะได้เปรียบมากเลยนะครับเป็นปืนกลจะได้เปรียบมากเลยแล้วก็สไนเช่นกันนะครับลูกสองจะเสียเปรียบนิดนึงนะเสียเปรียบไม่นิดอ่ะก็ไม่นิดก็เสียอยู่อ่ะมาเมื่อกี้ก็โดนตรงไหนนะแต่ตรงนี้ไม่ดีเลยไปวัดกับสไนเนี่ยเล่นยากเฮ้ยคนละตัวเหรอกากินนิ่มเลยนะเมื่อกี้ไอ้ช็อตครับผมกากินนิ่มเลยนะถ้าลงแรงล่างผมจะโดนยิงแต่ไม่เนี่ยแต่คนมันแม่นทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ย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 แดงไอ้ตัวล่างก็จะเอาอ่ะลงไปหาตัวล่างดีกว่าลงไปหาตัวล่างเลยจริงเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้เคบอมอย่าดูอย่าดูนี่ช็อตครับผมเรียบร้อยครับกินนิ่มโอ้ยกำลังกินนิ่มเลยพี่และอยากจะรู้มากเลยว่าคนดูเรียกกันว่าอะไรนะกับไอ้ลายที่ผมอาร์คที่ผมถือเนี่ยเรียกกันว่าอะไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปบอกทีนะครับจะรู้เหมือนแต่เกินว่าคนดูเรียกกันว่าอะไรแต่ผมอะเรียกตามเพื่อนในสมัย
ช่วงแบบเป็นเด็กเรียนเลยผมเรียกว่าเรียกเพื่อนเรียกว่าอาร์คไลน์ไทยผมก็เรียกไปแต่ก็ถามเหตุผลนะว่าทำไมถึงเรียกอาร์คไลน์ไทยก็อ๋อคือสีมันประมาณนี้เนาะมันเป็นสีแบบสีลายธงชาติไทยเลยนะอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้แบบยังไงอะผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เรียกตามเพื่อนไปประมาณนั้นแหละแต่มันเป็นซีรีส์เอ้ยมันเป็น IC ไลน์แรกเลยใช่ไหมที่แบบมาแรกๆตอนช่วงค่ายซีซูอ่ะโอ้โหนี่ไงกูไม่ได้เฮดช็อตหรอกูไม่ได้เฮดช็อตนึกว่าโดนตายเอ้ยนึกว่าเรายิงเขาตายว่าไงล่ะจ๊ะโอ้ยยิงไม่โดนได้ไงด่านนี้แม่งทำปั๊กเกียนมากเลยนะเอาจริงโอ้อย่าเรียกว่าบั๊กสิเรียกว่าเป็นทริคในการเล่นดีกว่าไหมเรียกว่าบั๊กเดี๋ยวคนที่เขาเมนด่านนี่เขาจะโกรธผมเอาไม่ดีอะไรนะเข้าบ้านมาได้ไงนะเฮ้ยจบครับเฮ้ยจบแล้วเอาละครับในเมื่อเราวอร์มอาร์เสร็จแล้วต่อไปได้เวลาลุยคิดกันแล้วอ่ะนี่คิดผมก็จะใช้ฉายาประมาณนี้นะครับผมนะฉายานี้ก็เล่นตามคนรู้จักมาเล่นตามเพื่อนมาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูนะครับว่าผมจะซัดกำแพงมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราไปดูกันในเกมดีกว่าเนี่ยแหละห้องเนี้ยมันระเบิดเถิดเทิงแน่นอนเพราะอะไรเนี่ยของเรียนเยอะมากแน่นอนนะจ๊ะแต่ที่ฉันเข้ามาก็เดี๋ยวจะไปเล่นของเรียนด้วยดูเขาทักทายเป็นไงล่ะไงล่ะลูกสองไม่ยิงกูพุทธแรงเลยเฮ้ยเอาไงดีไม่ได้ทำไม่ไหวโอ้ไม่น่าเลยนี่ช็อตครับผมลูกสองว่ะขอไหลแน่ๆอุ้ยเฮดช็อตมีความลั่นดีนะมีความแบบลั่นหัวดีมากนะครับมีความลั่นหัวดีมากคือกูฟุกอ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยเฮดช็อตอีกแล้วอุ้ยเฮดช็อตอีกแล้วเอ้ยไม่เฮดช็อตว่ะตัวนี้ยิงโดนตัวเฮดช็อตอยู่น้องเฮ้ยโอ้ยลูกซ้อมแบบนี้เลยเหรอเป็นไปหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้ขอโอ้เรียบร้อยกระสุนแม่งหมดก่อนเว้ยแต่กระสุนตัวนี้ตอนถือเดี่ยวโอ้โหมาใกล้ๆแบบนี้โอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตอีกแล้วเฮ้ยโอเคขอบคุณที่ไม่หันกลับมาเพราะถ้าคุณหันกลับมาผมนี่ไม่น่าจะได้ยิงได้แน่นอนตายครับผมไม่หันกลับมาเลยนะเฮดช็อตลั่นดีมีความเฮ้ยไม่ตายกูเอาก่อนเลยไม่สนละจริงโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยถ้ายิงคนหนึ่งแตกนี่ดีเลยยิงคนเดียวกูตาโอ้ยมาไปนั่นแต่เขาก็ยิงผมได้เถอะลูกซองดูคึกคืนดีนะห้องเนี้ยอ
ไม่นะผมว่าผมจะตายแล้วลาก่อนคุณด้วอ๋อไม่ตายป่ะโอ้ตายละไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะเกินเฮ้ยอย่าเพิ่งจบเกมได้ป่ะคุณเห็นสกอร์จริงๆครับคุณเห็นสกอร์โอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้กลับมาที่เอฟซีท่านอีกครั้งอันนี้คือด่านเฮดเดนเตอร์นะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมก็เปลี่ยนฉายาด้วยครับตอนที่ผมใส่ฉายาควบคุมแรงถีบก็เหมือนกับตอนที่ผมเล่นอาร์คใส่โอ้โหก็เหมือนกับตอนที่ผมเล่นอาร์คตอนแรกนั่นเองนะครับหน้าเด้งโอ้โหหน้าก่อนปล่อยเลยปล่อยเลยผมไม่ยิงแล้วได้ช็อตครับผมมาครับเราจะค่อยๆเล่นท่านผู้ชมจะได้รับชมการเล่นของไก่ต้าเพลย์เกมไปด้วยกันนะครับได้ช็อตอยู่น้องเนี่ยว่ะแอคเลย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 เฮ้ยบ้านเราเข้านี่ไม่นะไม่จะตายแล้วน่ะจริงยิงไม่ค่อยโดนเลยป่ะก็บอกแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้รับชมการเล่นแบบไก่ของต้าพีเจนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการที่แบบตัวเองก็ได้เล่นปืนกลนะครับผมก็สลับช่วงไปปกติก็เล่นลูกซองนะครับปกติเล่นลูกซองแต่ว่านั่นแหละรอบนี้เรามาเล่นปืนเก่ารับระเบิดไปแต่ห้องนี้ไม่ระเบิดนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นหน่อยนะครับหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ช็อตอยู่ไหมเฮ้ว้าวนั่นอะไรนั่นโป่งน้ำใช่หรือไม่มาดิยังมาไล่โอ้โหก็ตะเคยไปช็อตไปจับไปเล่นกีดีกว่าตามสถานการณ์มันก็ต้องมีการเปลี่ยนปืนเป็นธรรมดาเว้ยช็อตครับแต่ผมว่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีนะนี่ไงสาเหตุที่บอกสาเหตุที่พูดนะครับว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีมันเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบโดนระเบิดได้ง่ายๆเลยเอาโหใจเย็นจะควักหรอก็มีนะเถอะเฮดช็อตอะยูโน่นี่มาสิว้ายพวกกูได้แค่นี้แหละจริงๆที่กูเยอะเกินที่กูเยอะเกินฮอกเกอร์เนเต้ก็แบบนี้แหละเนาะฮอกเกอร์เนเต้ก็แบบนี้แหละเป็นธรรมดาจริงหน้าเด้งแบบนี้ใช่คีมอะไรตอบทีทำไมหน้าถึงเล่นดีแบบนี้เป็นไงโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขำๆนะครับสนุกกันไปนะครับผมก็ไม่ได้จะมาโชว์แบบว่าเอ้กูเทพกูเก่งอะไรอย่างงี้แค่อยากจะมาแบบยังไงก็ตามสไตล์ต้าวินเทจนะครับผมคำนี้ผมก็เอามาจากคนที่เคยคอมเมนต์ในใต้คลิปผมนั่นแหละนะ แต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องต้าพีเกมนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณดูครับขอบคุณครับชมมากครับผม